สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้พิมพ์สิพาพี่น้องออกมายางหลินทางนอกนะจ้ามาเบิ่งเป็ดเขากินอาหารนะจ้าเพิ่งเคยเห็นนะจ๊ะพี่น้องวิธีหาอาหารของเป็ดปกติก็เคยเห็นเป็ดเขาลอยน้ำซื่อๆนะจ๊ะแต่ว่ามื้อนี้พิ่งเห็นเขาหาอาหารแบบนี้เลยพาพี่น้องมาเบิ่งนะจ๊ะบรรยากาศดีๆนะจ๊ะพี่น้องเพิ่งเคยเห็นนะจ๊ะพี่น้องวิธีหาอาหารของเป็ดปกติก็เคยเห็นเป็ดเขาลอยน้ำซื่อๆนะจ๊ะแต่ว่ามื้อนี้พิ่งเห็นเขาหาอาหารแบบนี้เลยพาพี่น้องมาเบิ่งนะจ๊ะบรรยากาศดีๆนะจ๊ะพี่น้องน้ำที่เฮาเห็นเป็นสีนี่อาจเป็นเพราะแสงของ
ดวงตะวันนะจ๊ะพี่น้องตะวันกำลังจะตกดินหลังจากไปเบิ่งเป็ดกลับมาเข้าบ้านเนาะจ้ะมาเห็นกระต่ายกำลังมาหาเก็บกินดอกไม้เนาะจ้ะพี่น้องถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้พร้อมเพื่อสิบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของพิมพ์สำหรับมื้อนี้สวัสดีจ้า